กระทู้สดด้วยวาจาที่3ของคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรถามเรื่องความล้มเหลวจากมาตรการการเยียวยาโรคโควิด-19ถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้ทำสื่อแจ้งมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ตอบกระทู้ถามครับก็เรียนท่านถามท่านทั้งสองท่านนะครับว่าเวลาฝ่ายละ15นาทีก็เชิญคุณ ท่าพิภพครับขอเชิญครับครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายท่าพิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลครับก็วันนี้ผมมีกระทู้สดนะครับจากพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านของเราที่จริงๆแล้วเราก็เป็นห่วงเป็นใยปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่แพ้ปัญหาทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพเช่นกันนะครับกระทู้ของผมเนี่ยผมจะพูดถึงความล้มเหลวนะครับจะถามท่านนายกนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีคลังมาตอบก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจว่าท่านดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการลงพื้นที่ของผมแล้วก็สมาชิกพรรคก้าวไกลอย่างสสกายสสสมเกียรตินะครับบางนาเนี่ยก็ไปเจอคำถามคล้ายกันครับตอนนี้คนรวยก็เริ่มจะไม่รวยเท่าไหร่แล้วคนจนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับคนแก่วัยรุ่นเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันคนหาเช้ากินข้ามเนี่ยตอนนี้นะครับตอนข้ามก็ไม่ค่อยมีอะไรจะกินเท่าไหร่แล้วนะครับก็ได้ฝากมานะครับรวมถึงถ้าสังเกตได้นะครับไม่ต้องไปลงพื้นที่ก็สัมผัสได้อย่างเมื่อวานมีการชุมนุมของม็อบนะครับที่ออกมาชุมนุมเนี่ยสุดท้ายครับมาเรียกร้องเรื่องปากท้องสุดท้ายรัฐบาลหยิบยื่นอะไรให้เขาครับแก๊สน้ำตาครับผมบอกรัฐบาลนะครับขอเถอะครับไม่ต้องให้แก๊สน้ำตาเขาหรอกครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ร้องไห้อยู่แล้วครับเพราะความลำบากเขาเสียน้ำตาอยู่ทุกวันแล้วนะครับก็ขอสไลด์ครับก็อย่างที่ท่านจักรพันธ์พรนิมิตได้พูดมานะครับว่ามาตรการต่างๆแล้วท่านรัฐมนตรีได้อธิบายไปตะกี้แต่ผมไม่ขอยืดยาวนะครับแต่ก็เนี่ยมีคร่าวๆประมาณนี้ครับก็แต่ละอันเนี่ยคนละครึ่งเราชนะเรารักกันเนี่ยก็มีเงื่อนไขและการจ่ายแตกต่างกันไปนะครับปัญหาที่มีเนี่ยก็อย่างที่ว่ามานะครับการไม่เข้าถึงสมาร์ทโฟนอย่างผมไปลงพื้นที่มาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับท่านว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับคือผมไม่เข้าใจเลยว่าท่านเนี่ยคิดนโยบายในการใช้อันเนี้ยเพื่อช่วยคนลำบากแล้วจะไปสำทับเขาด้วยความลำบากที่เขาไปหาสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงนะครับแล้วแบบคือก็เข้าใจว่าอธิบายว่าวันที่15จะมีการให้ลงทะเบียนต่างๆนานานะครับผมถามนะครับไอ้ลงทะเบียนออฟไลน์ธนาคารเนี่ยบางคนนะครับอย่างเพื่อนสมาชิกผมเนี่ยพี่มานพคีรีภูวดลเนี่ยอยู่อมก๋อยเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหจะไปธนาคารกรุงไทยธนาคารใดๆเนี่ยถามว่าให้เขาลงดอยไปเอาเหรอครับอันนี้มันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่เขาเรียกว่าส่วนได้เสียเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับอย่างเงี้ยยังมีปัญหาต่างๆเรื่องการสวมสิทธิ์ต่างๆนะครับอย่างข่าวไทยพีเอสก็ไทย PBS ก็ออกนะครับที่ขอนแก่นเนี่ยมีการสวมสิทธิ์เอาบัตรประชาชนท่านก็บอกว่าให้โทรแจ้งโอเคครับแต่คือท่านก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ครับว่าต่อไปมีออฟไลน์เนี่ยแล้วก็การสวมสิทธิ์ยังไงอันนี้ก็ท่านก็ต้องป้องกันนะครับแล้วข้อจำกัดต่างๆที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวทำมาเป็นบัตรประชาชนหรือบัตรสวัสดิการไปใช้แล้วโอเคครับท่านสามารถแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ไหมครับว่าบางร้านไม่มีที่เสียบบัตรรูดนะครับท่านตะกี้ท่านก็บอกว่าอ๋อให้ไปใช้แอปเป๋าตังค์สิอ้าวก็เขาไม่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่แรกแล้วเขาจะไปใช้แอปเป๋าตังค์ได้ไงไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาความคิดง่ายๆเนี่ยผมไปนั่งวินมอไซค์แล้วผมไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วผมจ่ายวินมอไซค์วินมอไซค์ต้องพกเครื่องรูดบัตรไปเหรอครับอันนี้คือมันเป็นการสังเกตนะครับมันเป็นการคิดไม่รอบนะครับมันเป็นการคิดจากหอคอยงาช้างของทางรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมเข้าใจครับว่าท่านเนี่ยไม่ค่อยลงพื้นที่เท่าไหร่บางทีลงไปก็มีคนจัดตั้งมารักท่านนะครับแล้วก็ผมว่าอย่างท่านรัฐมนตรีเองก็ผมเข้าใจครับว่าท่านเป็นข้าราชการมาก่อนไม่เคยไปลงพื้นที่หาเสียงอะไรหรอกนะครับก็อาจจะไม่เคยได้ยินเสียงของประชาชนเท่าไหร่ประชาชนมาหน้ากระทรวงท่านก็ยังล็อกโซ่ล็อกกุญแจเลยนะครับนึกว่าโอ้โหม็อบจะมาบุกมายึดกระทรวงเหมือนที่ม็อบอื่นๆเคยมาก่อนมันไม่ใช่นะครับเขาลำบากเขาก็เลยอยากจะมาถามท่าน
และที่ปัญหาสำคัญที่ผมอยากจะถามท่านจริงๆนะตอบผมไม่ง่ายตะกี้เห็นท่านจักรพันธ์เนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามได้ถามไปแล้วแต่ท่านไม่ตอบอันนี้เป็นคำถามไม่ง่ายเลยผมอยากให้ท่านตอบตรงๆนะครับว่าเนี่ยประชาชนบ่นมาจริงครับว่าทำไมไม่ให้เขาเป็นเงินสดใช่ไหมทำไมต้องให้มาผ่านแอปผ่านอะไรแล้วก็ต้องเอาไปใช้ในแลกต่างๆมีข้อจำกัดทำให้เงินเนี่ยมันหมุนไม่ได้ผมเข้าใจครับว่าท่านเนี่ยเป็นข้าราชการมาเนี่ยก็อาจจะอยู่บ้านหลวงมีเงินเดือนนะครับไม่เคยต้องไปจ่ายค่าเช่าบ้านเหมือนประชาชนทั่วไปอย่างผมเนี่ยยังจ่ายค่าเช่าบ้านอยู่นะครับถามว่าแอปนี้มันใช้ได้ครับโครงการนี้จ่ายค่าเช่าบ้านได้ไหมไม่ได้แล้วบ้านเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตนะครับผมถามนะครับเขามีลูกเนี่ยจ่ายค่าเทอมได้ไหมไม่ได้เนี่ยจะไปจ่ายยังไงครูครับโอเคครับเป็นของเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงเรียนเอกชนของท่านรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยก็อาจจะจ่ายด้วยแอปนี้ได้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็คงไม่พอนะครับน่าจะค่าเทอมแพงหน่อยนะครับเงินหมุนต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ผมเลยอยากถามในคำถามแรกนะครับว่าไอ้การโครงการทุกอย่างที่ท่านทำมาเนี่ยผมเข้าใจอยู่ครับว่าท่านอยากได้ข้อมูลต่างๆของประชาชนแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจว่ามันลำบากจริงๆนะครับแล้วทำไมท่านไม่ให้เป็นเงินสดไปล่ะครับไม่ให้กดเป็นเงินสดทั้งที่ครั้งก่อนปีก่อนเนี่ยที่จ่าย 5,000 3เดือนเนี่ยก็ยังให้เป็นเงินสดได้ทำไมทีนี้ให้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นคำถามแรกครับท่านประธานครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับคำถามที่1ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพขออนุญาตในเรื่องของคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในเรื่องของโครงการเราชนะนะครับด้วยเหตุผลที่ได้หลายประการที่ท่านได้อธิบายสักครู่นี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ลงพื้นที่นะครับเราก็ลงนะครับเรามีการประเมินจากในเรื่องของจุดอ่อนต่างๆในเรื่องของโครงการที่ผ่านมานะครับก็มีการประเมินกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้มีการ สอบถามในเรื่องของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับ แต่เหตุผลในเรื่องของการที่ท่านถามว่าทำไมเราไม่ให้เงินสดเลยนะครับก็อันนี้ก็ได้เรียนไปหลายครั้งนะครับว่าในเรื่องของการใช้เงินสดในรอบแรกนั้นโอเคก็เป็นการจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็แล้วแต่การประชาชนจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับแต่ในครั้งนี้นั้นก็มีเหตุผลที่สำคัญหลายเรื่องนะครับผมคิดว่าในเรื่องของช่วงการระบาดของโควิดนั้นก็ยังไม่จบนะครับก็ยังไม่จบก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้ลดความแออัดของในเรื่องของการไปใช้ในเรื่องบริการของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM หรือเบิกจากในเรื่องของจากสาขาธนาคารของกรุงไทยนะครับแต่จุดประสงค์ที่สำคัญอันนึงก็คือในเรื่องของการลดในการสัมผัสการใช้เงินสดตรงนี้นะครับก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับที่เราคิดว่าในเรื่องของการลดการสัมผัสแล้วก็ป้องกันความแออัดก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะครับ อันที่สองนั้นก็เป็นเรื่องของการดูในเรื่องของความจำเป็นจริงๆว่าเราต้องอยากจะใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มตรงนี้ซึ่งก็โอเคแหละครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของว่าประชาชนนั้นก็เดือดร้อนนะยากจนแต่ก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยยังไปให้เขาใช้มือถืออันนี้ก็มีทางแก้ไขนะครับว่าถ้างั้นก็ให้ใช้บัตรประชาชนนะครับถามว่าใช้ได้ทุกร้านไหมก็ถ้าร้านไหนที่มีเครื่อง EDC ก็สามารถที่จะใช้ได้ในทันทีถ้าร้านไหนไม่มีก็ในโครงการที่ร้านที่เราลงทะเบียนกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นระดับที่เป็นฐานรากจริงๆนะครับร้านค้าย่อยต่างๆพวกนี้ก็จะมีในเรื่องของเขาก็มีแอปถุงเงินอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ใช้บัตรประชาชนตรงนั้นแหละครับไปถ่ายรูปแล้วก็ยืนยันตัวตนก็สามารถที่จะใช้เงินได้ในข้อที่3นั้นก็เรียนว่าจริงๆแล้วก็เราก็อยากจะพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะครับให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เกิดการกระจายในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนี่ให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็เมื่อเราอยากจะให้สังคมของเรานั้นเนี่ยลดการใช้เงินสดหรือว่าการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นซึ่งก็เป็นกระแสแล้วก็เป็นแนวโน้มในอนาคตเช่นเดียวกันเวลาเราพูดในเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้ก็นำมาใช้ในเรื่องของภาครัฐเองภาครัฐที่มี
ธุรกรรมอยู่กับประชาชนโดยตรงอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้นำมาใช้นะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าแม้ว่าอาจจะยังมีไม่ครบถ้วนตรงนี้ก็เราก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือในการทำให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้ให้มากที่สุดนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของการในใช้ในโครงการแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์กับโครงการอื่นๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพี่น้องเกษตรกรซึ่งก็ต้องการรับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของความเคลื่อนไหวในเรื่องของการกลไกตลาดหรือว่าในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรต่างๆพวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่ประกอบการในการทำการตัดสินใจในการทำการเกษตรหรือทำธุรกิจต่างๆนะครับก็ขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นครับเอิญท้าวพิภพคำถามที่2ครับครับท่านประธานที่เคารพผมนายท้าวพิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเข้าฝั่งก่อนนะครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพาผมไปกระทรวงเกษตรอะไรเลยนะครับก็จริงๆก็แค่ถามว่าทำไมไม่ให้เงินสดนะครับก็ได้คำตอบมาว่าก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวกลัวคนแออัดเวลาไปกดตังค์นะครับคือเอาจริงๆนะครับคำตอบอย่างเงี้ยผมบอกว่าแบบถ้าเป็นผมนะผมไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีผมเป็นส.ส.สมัยแรกไม่เคยเป็นข้าราชการแล้วก็เคยแต่ต้มเบียร์แล้วก็ทำบาร์ครับผมยังตอบได้เลยครับว่าอ๋อก็แบ่งคนไปสิครับว่าคนนี้มากดได้วันนี้มันก็แค่นี้เองไม่ใช่เหรอครับท่านประธานคือผมมองว่าการตอบคำถามของท่านเนี่ยก็โอเคครับมันก็มีหลักคิดอะไรบางอย่างที่ตามแบบของท่านคือผมก็ยังยืนยันนะครับผมก็ว่าคือถ้าคิดท่านลองคิดเป็นประชาชนทั่วไปเป็นคนจริงๆบ้างลงพื้นที่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะได้หลักคิดคล้ายๆผมเป็นลอจิกที่มันง่ายๆซิมเปิลแล้วก็ไม่ต้องมาไล่แก้ปัญหาที่ท่านต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะคือจ่ายเงินสดแล้วทำแค่นี้มันก็จบไปตั้งนานแล้วใช่ไหมครับผมก็จะให้ไปตั้งกระทู้อันอื่นจะให้ไปด่านักรัฐมนตรีคนอื่นท่านก็ไม่ต้องมาทุกวันทุกสัปดาห์อย่างนี้นะครับสัปดาห์ก่อนท่านก็มาสัปดาห์นี้ท่านก็มาสัปดาห์ต่อไปโควิดยังไม่จบเดี๋ยวท่านก็มาใช่ไหมครับเรื่องที่สองครับท่านมหาเนี่ยผมก็อยากจะถามท่านรัฐมนตรีนะครับเนี่ยคือไอ้เงื่อนไขที่ผมขึ้นไปตอนแรกเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับอย่างเราชนะรอบเนี้ยก็จะมีบอกว่าให้ไปดูฐานภาษีปี62ซะว่าถ้าใครได้เกิน 300,000 เนี่ยอุ้ยแปลว่ามีตังค์อยู่เนี่ยไม่ต้องได้ละกันคือผมถามนะครับว่าปี62เนี่ยคือมันคือเงินรายได้ที่ได้มาตอนปี61ปี61เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหยังรับนักท่องเที่ยวจีนกันตูมตามแต่ก่อนผมยังเป็นไกด์อยู่เลยครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยเป็นไกด์โอ้โหยังมีนักท่องเที่ยวมาปั่นจักรยานตูมตามยังมีเงินอยู่สุดท้ายครับอ้าวแล้วโควิดมาจริงๆก็คือปีก่อนใช่ไหมครับที่มาเต็มๆแล้วก็มีการล็อกดาวน์ผลกระทบจริงๆก็คือปีก่อนใช่ไหมครับที่คนเริ่มตกงานกันท่านเอาข้อมูลของปี2563 62มาเนี่ยผมว่ามันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็อยากจะถามตรงๆนะครับว่าคือผมเข้าใจว่าท่านเนี่ยพยายามร่อนหาเป็นตะแกรงอ่ะล่อนที่ท่านบอกว่ามี5หลักเกณฑ์นะครับก็ล่อนไปล่อนมาล่อนไปล่อนมาสุดท้ายเนี่ยเหลือใครบ้างเนี่ยครับผมถามจริงเพราะว่าเรารักกันเนี่ยที่บอกว่ามาตรา33เนี่ยก็บอกว่าถ้าใครมีเงินเก็บเกิน 500,000 บาทก็ไม่ได้อีกเอ้าถ้าสมมุติว่าลองคิดดูง่ายๆครับผมเป็นคนอายุ59เนี่ยแล้วผมเก็บตังค์มาทั้งชีวิต 500,000 บาทเพื่อใช้เนี่ยแต่ผมดันมาสะดุดในห้วงปีสุดท้ายของชีวิตผมพอดีอ่ะคือมันยุติธรรมหรือเปล่าที่ผมทำดีมาทั้งชีวิตแล้วเพื่อแบบประหยัดอดออมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไปอ่านพันทิปดูได้นะครับเนี่ยผมไปอ่านพันทิปมาเขาบอกเงินเดือนเขา13,200กว่าๆเนี่ยครับแล้วเขาเก็บเงินมาได้ 500,000 เหล้าไม่กินผู้หญิงไม่เที่ยวบุหรี่ไม่สูบเนี่ยเสื้อก็ใส่เก่าๆที่บริษัทให้เป็นเสื้อกีฬาแต่แล้วเขาเก็บตังค์มาให้ 500,000 เนี่ยแล้วเขาผิดอะไรครับทำไมเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยากถามแล้วผมสงสัยอย่างนึงที่คนไม่ค่อยคิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามด้วยนะครับผมก็จะถามท่านว่านะครับทำไมต้องเอาฐานภาษีของปี62มาพิจารณานะครับก็เข้าใจอยู่ครับว่าที่นางสาวกุลยาตันติเตมิตรเนี่ยโฆษกกระทรวงการคลังมาพูดเนี่ยก็ประมาณว่าไม่มีของปีล่าสุดใช่ไหมครับเพราะว่าปีล่าสุดเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่ให้ยื่นใช่ไหมดังนั้นผมหาไม่ง่ายครับว่ายกเลิกไปได้ไหมยกเลิกไปถ้าไม่มีข้อมูลปีล่าสุดก็ไม่เป็นไรครับ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้เพราะว่าทุกคนก็ลำบากเหมือนกันหมดนะครับและคำถามต่อมาที่จะถามเพิ่มเติมก็คือเงิน 500,000 บาทเนี่ยผมถามจริงครับว่าท่านรู้รัฐบาลเนี่ยรู้ใช่ไหมครับว่าประชาชนทุกคนเนี่ยมีเงินเก็บเท่าไหร่ 500,000 บาทในบัญชีรัฐบาลมีสิทธิ์ดูพวกเราได้ใช่ไหมแต่ประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดูของท่านนายกหรือท่านประวิตรที่มาเป็นนายกรอบ2ได้ใช่ไหมครับขอถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนท่านนายกอีกทีครับเชิญท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อประเด็นข้อคำถามที่2นะครับซึ่งก็มี2ประเด็นด้วยกันเรื่องของฐานภาษีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบในเรื่องของผู้มีรายได้นะครับที่มีรายได้น้อยนะครับก็ดูขีดความสามารถในการชำระภาษีซึ่งเขาอยู่ในระบบนะครับอันนี้เราก็มีการตรวจสอบทั้งสองด้านทั้งสองด้านคือในเรื่องของผู้ที่อยู่ในสิทธิระบบภาษีแล้วก็ในเรื่องของฐานเงินฝากนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบแค่รายได้นะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเราก็จริงๆลึกๆนั้นเราก็อยากจะได้ให้พี่น้องได้รับทราบด้วยว่าต่อไปนั้นเนี่ยในอนาคตนั้นเรื่องของเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นั้นก็จะเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งในการที่จะเข้าถึงในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆในที่อาจจะมีในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผนไว้สำหรับล่วงหน้านะครับทีนี้ในเรื่องของประเด็นฐานข้อมูลที่ปี62ที่เรายังปี63ที่เรายังไม่มีนั้นเนี่ยก็เราก็เปิดกว้างให้แล้วนะครับว่าก็สามารถที่จะยื่นแบบเพื่อแสดงข้อมูลว่าในปี63นั้นเราไม่มีท่านไม่มีรายได้ที่จะต้องพึงประเมินที่จะต้องอยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีก็จะในเกณฑ์ 300,000 บาทตรงนั้นก็คิดว่าเป็นเกณฑ์ที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับก็สามารถจะยื่นได้แบบได้ในทันทีนะครับอันนี้ก็มีมาตรการในเรื่องของการแก้ไขก็ข้อแนะนำของท่านผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเราก็ได้มีการประมวลไว้เหมือนกันสำหรับในเรื่องของการดำเนินโครงการในอนาคตนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับครับเชิญท่านพิภพคำถามสุดท้ายครับครับท่านประธานที่เคารพผมนายท่าพิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแล้วก็คือเข้าใจแหละครับว่าอยากให้ทุกคนมาเข้าระบบฐานภาษีซึ่งคือท่านอาจจะผมไม่แน่ใจจบที่ไหนแต่คืออเมริกาเขาก็ทำอย่างนี้ใครเสียภาษีก็ได้รับการเยียวยานะครับแต่ท่านต้องเข้าใจก่อนครับว่าประเทศไทยเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมเลยอันนี้ผมก็เพิ่งเกิดมา30ปีนะก็มันเป็นระบบที่ทุกอย่างมันอยู่นอกฐานภาษีนะครับคนไม่ค่อยจ่ายภาษีกันนะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาอีกสักพักไม่ใช่ตอนที่ผู้คนลำบากที่สุดอันนี้มันเป็นเวลาที่แย่ที่สุดนะครับและอีกอย่างนะครับอันนี้ฝากท่านถามนะครับว่าท่านยังไม่ได้ตอบผมนะครับว่าไอ้เงินในบัญชี 500,000 บาทเนี่ยท่านรู้ได้ยังไงแล้วกฎหมายอะไรที่มันทำให้ท่านรู้เนี่ยคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ให้เกินกับคำว่าเยียวยาครับเพราะมันเป็นข้อกังวลของประชาชนที่แบบว่าอ้าวอย่างนี้ความเป็นส่วนตัวข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยมันถูกรัฐบาลเอาไปมากแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็ไม่หนำซ้ำคือเข้าใจว่าท่านเนี่ยเก็บข้อมูลจากแอปเป๋าตังอะไรพวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็น Big Data ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นอื่นที่ถกเถียงแล้วสมาชิกพรรคผมคนอื่นก็ทำเรื่องนี้อยู่นะครับคือมันก็เป็นปัญหาจริงๆนะครับเรื่องนี้แล้วเราต้องยอมรับนะครับท่านประธานว่าเราต้องอยู่กับปัญหาโควิด19ไปเนี่ยต้องล่าช้าออกไปเพราะว่าวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่ได้ฉีดกันทั่วโลกเขาก็เริ่มฉีดกันไปอิสราเอลนี่ฉีดไปเกินครึ่งนะครับเกือบจะหมดเกือบจะเป็น herd immunity บ้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างลาวหรือเมียนมาที่รัฐประหารไปเนี่ยยังฉีดวัคซีนกันอยู่เลยนะครับก็ประท้วงไปฉีดกันไปนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยอย่างเงี้ยผมถามท่านนะครับอันเนี้ยคือผมกะแล้วอะว่าคำถามที่3เนี่ยผมต้องมาย้อนคำถามที่ท่านเมธถามผมนะครับในคำถามที่2แล้วก็จริงๆแล้วผมก็อยากเปิดโอกาสให้ท่านนั่นแหละว่าครั้งหน้าต่อไปเนี่ยท่านจะปรับปรุงการทำงานหรือนโยบายต่างๆได้ไหมให้การให้สวัสดิการเนี่ย
ของประชาชนเนี่ยเป็นแบบ universal หรือว่าเป็นการทั่วไปนะครับไม่ต้องมีเงื่อนไขแยบยลอะไรมากหรอกเดี๋ยวจะมาคนละครึ่งเราชนะไทยหายนะอะไรกันเป็นหมดนะครับสุดท้ายมีใครชนะบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจสุดท้ายเนี่ยคืออยากให้ท่านลองพูดนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยท่านได้เรียนรู้จากการทำมาตรการเยียวยา2ครั้งนี้อย่างไรบ้างแล้วท่านจะปรับปรุงยังไงบ้างก็เป็นโอกาสให้ท่านได้โชว์วิสัยทัศน์นะครับเอาความเห็นส่วนตัวท่านก็ได้ไม่ต้องเอาแบบที่ท่านนายกก็ได้นะครับขอบคุณครับครับขอเชิญรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนว่าเรื่องสองประเด็นเดิมที่ท่านได้ถามไว้คือเรื่องฐานภาษีอันหนึ่งแล้วก็เรื่องของเงินฝากอันหนึ่งจริงๆแล้วเงินฝากนั้นก็มีข้อตกลงกันนะครับว่าในการตรวจสอบในเรื่องของเงินฝากนั้นก็เป็นข้อตกลงของการให้ขอความร่วมมือนะครับในเรื่องของธนาคารต่างๆนะครับในการตรวจเช็คข้อมูลแค่นั้นเองซึ่งตั้งแต่ที่เราลงทะเบียนมาก็ยังผมอาจจะพูดไม่ได้ครบถ้วนนะครับก็เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เพียงแต่ว่าก็อาจจะมีข้อที่ตกหล่นไปอยู่ในกลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้เรียนแล้วนะครับว่าเราก็มีมาตรการในที่ท่านประชาชนนั้นก็สามารถที่จะร้องขอทบทวนว่าทำไมฉันตกตรงนี้เราจะได้มีการตรวจสอบข้อมูลให้อย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าถามว่าในอนาคตนั้นจะมีการปรับปรุงอย่างไรผมคิดว่าเราก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการประเมินกันมาตลอดในเรื่องของการทำโครงการอะไรก็ตามนั้นก็ยังมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ก็มีความพึงพอใจนะครับในสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือนะครับถามว่าในอนาคตนั้นจะทำอย่างไรผมคิดว่าเรื่องฐานข้อมูลนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับประเทศนะครับในประเทศที่ก็เราคงไปทำเหมือนประเทศอื่นๆนี่ก็คงไม่ได้แต่เราคงต้องเลือกระบบที่ดีที่สุดแต่ระบบ registration นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะทำให้เราทราบในเรื่องของประชาชนของเราที่อยู่ในประเทศตรงนี้เนี่ยมีฐานข้อมูลมีข้อมูลอย่างไรบ้างซึ่งผมได้กราบเรียนไปแล้วว่าฐานข้อมูลที่สำคัญก็แน่นอนที่สุดก็เรื่องบัตรประชาชนนี่เป็นพื้นฐานเลยนะครับแต่ในบางประเทศที่การหยิบยื่นความช่วยเหลือนั้นสามารถทำได้เร็วนั้นก็เพราะมีระบบของถ้าอย่างของอเมริกาก็จะมี Social Security แล้วก็ยังมีในเรื่องของ Tax ID อีกเพราะฉะนั้นการบูรการฐานข้อมูล2อันนี้ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ถ้าถามว่าในอนาคตนั้นเนี่ยเราคิดยังไงผมคิดว่าเรื่องฐานข้อมูลนั้นสำคัญแล้วก็สามารถที่จะทำให้ในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นใดก็ตามนั้นสามารถที่จะถ่ายโอนเข้าไปที่พี่น้องประชาชนได้โดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านใครไปผ่านในหน้าผ่านอะไรเจ้ามืออะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าเราในช่วงนี้ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการลดความแออัดเราก็พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีก่อนนะครับเท่าที่ทำได้นะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าก็ยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์แล้วก็คงต้องพัฒนาไปก็ที่ท่านให้ความเห็นไว้ผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็จะรับไปปรับปรุงนะครับครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอนิดนึงครับก็ยังไงก็ขอบคุณท่านประธานที่ให้ได้ถามกระทู้สดนี้แล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ได้มาก็เชื่อครับที่ท่านตอบมาล่าสุดเนี่ยก็เชื่อว่าท่านเป็นคนมีความสามารถมีความรู้แล้วก็รู้ว่าอะไรมันดีนะครับก็อยากให้ท่านผลักดันแล้วก็โน้มน้าวท่านนายกหน่อยนะครับแล้วก็หวังว่าในตุดตีนี้เห็นท่านไอบ่อยนะครับแล้วก็อึกอักไอบ่อยเนี่ยก็อยากให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับซินเจียยูอีซินี่หัวใช้ครับครับไม่ท่านรัฐมนตรีไม่ต้องตอบคำถามที่4ครับกับต่อไปขอขอบคุณท่านพิภพนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีครับทั้งสองฝ่ายในรักษาเวลาที่ดีครับ